รับเชิญของเราวันนี้ครับเรนโบต้อนรับเชียวครับผมยินดีต้อนรับครับเกิร์ลกรุ๊ปครับผมเอาใจหนุ่มๆครับผมพาวเวอร์พับเกย์ครับผมขอบคุณมากๆที่มาดีๆสุดยอดแล้วค่ะช่องใต้ยัดไทยโซโลอันนี้ต้านะครับพี่ยัดวันนี้ไหนครับไม่ได้มาโอเคครับพอดีว่านั่งฝั่งนู้นสิไม่ใช่เอาพี่ยัดคนละคนวันนี้พี่ยัดไม่ได้มาไม่ได้มาคนพิเศษกว่านั้นเขาขอมาเลยตายเขาเป็นผู้จัดการดาราพี่เอสุภชลาใสเขามาด้วยวันนี้เขาบอกอยากมาเนี่ยรวมแจมพบกับน้องๆพะวัวพับเกขอเชิญต้อนรับพี่เอสุภชลาใสครับไม่ได้ออกรายการนานไม่ออกรายการนานตัวนี้ดีไม่ใช่โต๊ะกระจกเนี่ยขาแหกไปแล้วเนี่ยเก็บมือเก็บมือมากเลยมือด้านด้านไม่มีไรเขาท่องมาเขารีบเลยอยากไปโลกท่องมาจริงเขาใช่เดินรีบเราหาช่องใส่ไม่ได้แหละเราใส่ไปก่อนเด็กปั้นในสังกัดเด็กใหม่ในสังกัดเด็กใหม่อันนี้ปั้นเป็นแบบแนวอินฟลูเอนเซอร์ป่ะทำช่องอะไรอ่าใช่ยุคนี้ก็ดีแล้วไม่ต้องโซเชียลชอบมากพาวเวอร์พัฟเกย์อ่าก็มีช่องเหมือนกันช่องอะไรเย็นก่อน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 ช้าท่องไว้ก่อนคุยกับพี่เอก่อนเด็กวัยรุ่นอย่าดื่มกันเยอะนะสมัยวัยรุ่นน่ะในแบบนี้ความจำจะไม่ค่อยดีโอ้อยากมามากสวัสดีน้องๆสวัสดีค่ะพี่ยัดปะเนี่ยใช่ไม่ใช่ไหนอะนี่ก็มาเนี่ยให้น้องๆเนี่ยเด็กปั้นพี่อันนี้จะทำช่องนี่ให้มาดูพี่ที่เขาประสบความสำเร็จแล้วในโซเชียลพี่กำลังจะทำช่องในโซเชียลแล้วงานเนี้ยต้องบอกก่อนเลยว่าเดี๋ยวนี้อ้ําเขานิ่งแล้วอ้ํานิ่งแล้วติดลมบนก็เลยแบบว่าเดี๋ยวนี้มาปั้นไปทางนี้แทนทางนี้แทนฉีกหน่อยฉีกจริงๆฉีกเลยแม่เข้าล็อกเลยมั้ยครับเฮ้ยพี่เอกูไม่ได้เจอพี่ตั้งนานเอกลักษณ์พี่ต้องถือกระเป๋าแบรนด์เนมใช่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้แอร์เมสแล้วพี่อุ้ยปล่อยไปหมดแล้วลูกเหลือตอนนี้นั่นก็วิ่งเดี๋ยวส่งรับจอบมาได้เก็บไปก็ได้เดี๋ยวคนนึกว่าเป็นลูกค้าอันนี้ก็คือจะปั้นทำช่องอะไรเงี้ยหรอปั้นคนนี้บินไปจีนได้มาจากจีนอยู่ในวัดเดินในพระถังอยู่เขาชื่ออะไรอะคะโอ้ยชื่อไม่ได้เตรียมมาเลยเขาล็อกเขาเลยละกันนะเห็นว่าทำช่องเหรอจะทำช่องเหมือนพี่เขาหนูชอบสี่คนนี้มากคุ้นหน้าคุ้นตาในโทรศัพท์มือถือมากชอบคนนี้คล้ายๆกันมีหนวดเหมือนกันค่อยกำลังว่านเต้นไป power เหมือนกันของเขา power pop gay ของหนู power by gay เฮ้ยเครื่องใช้ฟ้าค่ะรีวิวแต่เขาเก่งด้านอะไรเนี่ยสองคนนี้แต่งตัวหรือเปล่าแล้ววันนี้นี่ตั้งใจจะมาแบบพรีเซนต์ตัวเองโชว์อะไรก็พรีเซนต์ก็เต้นทั้งคลิปเลยจริงปะเนี่ยจริงเด็กที่ทำไหวเหรอมึงปึ้งอยู่กับมันเลยก็ได้นะเอาไปไหมไม่เป็นไรครับมาเต้นโชว์ลูกเด็กไปเห็นบอกจะเต้นทั้งรายการขนาดนี้ก็ก็ดีเลยเนาะเป็นสีสันของวันนี้ใช่ค่ะมีน้องๆมาเต้นโชว์มึงเต้นด้วยไม่มีเพลงด้วยเหรอมาพิเศษเต้นดิบเต้นเงียบได้เขาไม่ได้บอกว่าจะประกอบเพลงซะหน่อยอุตส่าห์ได้มาออกคู่กับนี่พี่ๆพับเกย์แล้วก็อยากจะมาโชว์กับน้องมาทั้งคลิปค่ะเต้นโชว์ทั้งคลิปโอเคมาเข้ารายการของเราดีกว่าเดี๋ยวมาเข้าเหรอคะวันนี้แขกรับเชิญฝั่งนั้นไงคือคอนเทนต์ก็คือผมเตรียมคำถามมาค่ะเคยหรือไม่ในเรื่องต่างๆค่ะถ้าแบบมันจะมีเคยผิวเผินก็สารภาพด้วยการจิบน้ำครับแต่ถ้าเคยทำบ่อยเลยเป็นกิจวัตรประจำวันเป็นสิ่งที่ชอบเลยอาบน้ำครับตักน้ำอาบเป็นการสารภาพครับผมโอเคครับคำถามผมเตรียมมาเป็นแบบคอนเซ็ปต์แบบคืนวันศุกร์ยิ่งดึกยิ่งคึกอะไรอย่างเงี้ยเราเริ่มที่หัวค่ำก่อน2ทุ่มอะไรอย่างนี้เบาก่อนเบาเดี๋ยวไปเริ่มคำถามแรกเลยครับครับเคยหรือไม่เคยไปเล่นฟิตเนสแล้วแอบดูผู้ชาย
อันนี้ช่วยเป็นยามให้ด้วยนะครับใครนุ่งใครนิ่งจี้ได้นะครับไม่เคยอยู่แล้วเคยอยู่แล้วยานเอ้ยนิดนึงตัวดีเลยอะเต้อะถ้าเป็นจี๊ดจะเป็นเจิบไม่แล้วมึงกับกูอะไม่ได้ไม่เคยเลยเพราะอะไรไม่ออกกำลังกายไม่ออกกำลังกายถามคนจีบก่อนเคยหมายถึงว่าแบบเราชอบชำเลืองชำเลืองมองเวลาเขาแบบเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ตาชำเลืองมองเลยต่อไปในอาร์ตเป็นยังไงคนอาร์ตครับฉันก็ไม่เคยแอบดูแล้วก็ดูเลยยังไงโหดูไม่เป็นลองทำท่าดูให้ดูหน่อย1 2ปึ้งมันจะขโมยของมันจะขโมยของในล็อกเกอร์เขาเลยมีของเอออันนี้เคยมีแต่ผู้ชายมาดูผู้ชายมาดูชายในเครื่องแบบด้วยใหญ่ดีต่อไปคำถาม3ทุ่มครับผมค่ะเคยหรือไม่อยู่กับเพื่อนนี่บึกบึนก้าวร้าวแต่พออยู่กับผู้ชายอีดอกอ่อนแอมันจะมีพี่รุ่นเองมันแหละมันจะมีอยู่อีนึงอ้าวเหรอวะอาคนแหละไม่อีนี้ตัวดีเลยฉันแบบฉันตอนนี้มือหัวหน้าครอบครัวไงอะไรนะมือเป็นหัวหน้าครอบครัวไงเออผู้ชายไงเก่งในมานะดูกูแมนคนนี้เลยอ่ะหัวหน้าครอบครัวยอสองคนนี้เขาอ่อนแอเออหล่อนเคยเห็นหรอเออเคยเห็นโอเคตอนใครสาดน้ำหล่อนนี่สาดน้ำหล่อนต้องถามนี่เออก็เหมือนฉันเคยเห็นนี่เราอะมึงบอกว่ามึงแบบชอบแบบงุ้งงี้ใส่แฟนแบบใช่งุ้งงี้ใส่แฟนไม่แต่งุ้งงี้ไม่ได้แปลว่าแบบอ่อนแอป่ะครับหยอกเล่นแล้วของกูเคยเห็นหรอเคยเห็นตอนที่คบกับนี่ไงกูทำอะไรร้องไห้ไงฮะร้องไห้ไงร้องไห้ที่ไหนตรงบันไดเลื่อนหรอเออบ้าอันนั้นตอนที่เขาทิ้งไปอุ้ยอับใหม่มาให้ใหม่ต้องหน้าใหม่มาคำถามต่อไปครับค่ะคำถาม4ทุ่มครับเคยหรือไม่เคยนัดเยถ้านิดหน่อยก็จิกถ้าเคยบ่อยก็อาบนะครับผมเออมันก็ทุกคนทุกคนอ่ะทุกคนเออคือด้วยความที่ไม่ใช่ว่าผู้ชายผู้หญิงหรอกพี่ด้วยความที่มันพูดได้ขนาดไหนได้หมดเลยได้หมดเลยที่ออนในคุกที่ออนในคุกมีสปอนเซอร์นะสนับสนุนด้วยกรมราชทัณฑ์เนาะเราก็ต้องมีการนัดอยู่แล้วความเงียบมันคือของหวานแต่ขอให้เราปัดซ้ายปัดขวาในแอปพลิเคชันมันก็มีมาแล้วถ้าแบบแชร์กันเองใครนัดบ่อยสุดให้ปิดตาฉีดีกว่าได้ได้เพื่อมันจะได้ไม่แบบว่าอุ้ยมึงแบบหาว่าปูอะไรอย่างเงี้ยปากปามนะครับนะอันนั้นหนึ่งสองสามชนะ2-1เก็บมือเก็บมืออ่ะพี่ก็น่าจะรู้แล้วเนาะว่าใครใครวะใครเหรอดูตามสายตาผมน้องใหม่ลองเล่าพระราม2สตอรี่ให้ฟังหน่อยฮะเมื่อกี้ที่หลับตาคือมีกูดวงคนเดียวเลยมั้ยไม่ไม่รู้เฮ้ยอะไรก็ได้เลยว่าใครชี้แม่บ้านรามสองมากะปีมันเป็นเรื่องการแบบว่านัดผู้ชายในแอปพลิเคชันเราก็เป็นผู้ชายแบบเทสเราเลยเพราะว่าเขาตัดสกินเฮดโปรไฟล์ตัดสกินเฮดเราก็แบบโอเคพี่เดี๋ยวเจอกันอะไรอย่างเงี้ยตัดสกินเฮดแล้วก็แบบเป็นเทสเราก็อุ้ยได้มากอะไรอย่างเงี้ยก็นั่งมอไซค์ตรงสเปคแก็บวินแก็บวินจะได้เร็วๆจะได้เร็วๆมากะปีไปพระรามสองหิวจริงเท่าไหร่แบบหิวมากมูมานะมากไหลลอยอยู่แม่แบบแล้วมันลึกมากมันก็ลึกแบบลึกมากเข้าไปแบบโผล่เข้าไปแบบลึกซอยน่ากลัวเสร็จแล้วพอไปถึงโป๊ะเขาก็บอกว่าเขาว่าเป็นครูเราก็แบบอุ๊ยหล่อเป็นครูโรงเรียนอะไรอ่ะครูโรงเรียนวัดมองเข้าไปก็แบบเอ๊ะแล้วพี่อยู่ตรงไหนอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบบ้านเรียกอะไรบ้านพักครูบ้านพักครูอะไรอย่างเงี้ยบ้านพักครูโรงเรียนวัดมันก็ต้องมีก็ครูอะไรอย่างเงี้ยบอกอ๋อโอเคอะไรอย่างเงี้ยถึงแล้วแล้วถามว่ารอตรงไหนบอกว่ายืนรอหน้าโรงเรียนคือตรงซ้ายมือเนี่ยเป็นวัดตรงนี้เป็นโรงเรียนเลยคือติดกันเลยมันอยู่ในแบบแอเรียเดียวกันนะก็ยืนรอไลน์ก็เด้งขึ้นมาถ้าพี่บอกอะไรหนูหนึ่งอย่างหนูจะโกรธพี่ไหมว้าวแล้วหยอกยังไงดีวะลึกก็ลึกมึงจะบอกอะไรกูวะเนี่ยน้องพี่เป็นพระพี่เป็นพระก็เลยพิมพ์บอกไปว่าพี่รู้ไหมว่าหนูนั่งรถมาไกลแล้วแพงมากอุตส่าห์มาคำถามต่อไปครับค่ะครับห้าทุ่มนี่ห้าทุ่มนะครับเคยหรือไม่เคยนัดเยพอไปแล้วไม่ตรงปกอุ้ยเราไม่ตรงเขาเป็นคำถามที่เขาหรือเปล่าที่ไม่ตรงปกเราเป็นคำถามที่เขาต้องถามหรือเปล่าอุ้ยอันนี้คืออะไรคะเราหรือเขาเขาเขาไปไม่ได้เขาอุ้ยเจ
ูบ่อยด้วยเนี่ยเล่าซีเนี่ยผู้ชายไม่ตรงโป่งเนี่ยอยากฟังมีครับไปแปลกไปแปลกที่นะเป็นแบบเป็นเด็กหน้าใหม่แถวๆแบบโซนปรินเดชาแบบรามคำแหงอะไรเงี้ยแถวบ้านกูนี่เงี้ยแล้วก็แบบแอบเจออีนี่มาอะไรเงี้ยน้องหน้าปกเขาจะเป็นโปรไฟล์แบบสีขาวเกาหลีนั่นนี่แล้วก็แบบคุยกันเสร็จสับขอดูรูปขอเช็คของอะไรเงี้ยครับพอเขาทักมาเนาะเราก็บอกว่าแบบด้วยความที่เราทำงานอยู่นู่นนั่นนี่ยุ่งอยู่เตรียมเก็บข้าวเก็บของครับเพราะว่ารอเตรียมสถานที่ไว้อย่างเงี้ยที่รอก็ไม่ว่างก็เลยบอกเขาแบบถ้าพี่ถึงแล้วพี่ขึ้นมาได้เลยเสร็จปุ๊บเขาก็ขึ้นมาเขาเข้าประตูถึงปุ๊บประตูสามทีเปิดมาปุ๊บภาพที่เขาส่งมาให้อ่ะเป็นผู้ชายเกาหลีครับแต่ตัวจริงที่ได้มาเป็นที่เขาครับประมาณเนี้ยอุ้ยบูลลี่มากคือถ้าเขาส่งเป็นไทยบ้านเป็นไทยบ้านด้วยความที่ว่าถ้าเขาส่งแบบนั้นมาตั้งแต่แรกมันจะได้ตกลงกันได้จะได้ไม่เสียเวลาทั้งสองฝ่ายดีนี่เนาะตรงไม่ตรงเราก็ได้แต่ขอให้มันมีเขาตรงไม่ตรงก็เอาให้มันเสร็จก็ให้มันเสร็จเพราะว่ามันเงียบแล้วไงมันน้ำมันโจปลายแล้วอ่ะจะสวมเข้าไปแล้วอ่ะมันแผลไม่มีออกมาแล้วอธิบายซะละเอียดเลยกูน่าจะต้องออนในคุกติดตลอดชีวิตเพื่อดูแล้วใครนะที่แบบนัดแค่นัดเดทอ่ะแล้วผู้ชายมาเจอแล้วผู้ชายบอกขอไปซื้อบุหรี่เป็นยังไงฮะเหตุการณ์ทำงานบ้านมาแรงมากก็คือหนูไปเที่ยวตอนนั้นด้วยความที่อ่ะแต่งรูปเสร็จปุ๊บแล้วก็รูปโปรไฟล์แล้วก็จึ้งเลยไม่ได้เสียวิกแบบนี้หรอกอะไรอย่างเงี้ยไปเราก็ยืนพี่อยู่ตรงไหนแล้วเขาขับรถมาจอดเปิดกระจกลงอ้าวน้องพี่สวัสดีครับตอนนั้นเราแอปแมนไงเราแอปแมนเพราะเราตอนนั้นเราแบบเขาเราแอปแมนเพราะว่าเขาเป็นลับอะไรน้องมีไฟแช็กปะอ๋อผมไม่ดูดบุหรี่ว่ารถมันก็เลยพี่ตีพังหาเรื่องไม่มีอ่ะแล้วมีบุหรี่ปะผมไม่ดูดบุหรี่พี่เดี๋ยวพี่มันมีร้านปะวะแถวนี้เดี๋ยวพี่ไปผมว่าน่าจะอยู่ตรงประมาณนี้พี่โอเคเดี๋ยวพี่ไปนะไปซื้อบุหรี่จนถึงตอนนี้ไม่ติดต่อมาเลยมีเขาอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาแบบอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าแล้วใครนะที่แบบนัดเด่นแล้วต่างคนต่างไม่ตรงอะพี่กำลังเลยอย่าทำการบ้านมาแบบเราก็ไม่ได้ถามเขาหรอกว่ากูไม่ตรงหรอเห็นความรู้สึกสีหน้าเขาเหมือนกันและสีหน้าของกูที่เห็นก็เหมือนกันอันไหนเริ่มไม่เลยว่าตอนนั้นเราก็เป็นเด็กต่างจังหวัดเนาะแล้ววันนี้เราก็นัดเดทเขาที่พารากอนจำไม่เลยว่าที่ลานเมืองที่ลานพารากอนลานน้ำพุเราก็แชทไปด้วยบีบีตอนนี้ใช้บีบีอยู่เลยก็แชทไปด้วยปุ๊บที่ตรงไหนผมก็อยู่ลานพารากอนอ้าวผมก็อยู่เหมือนกันแล้วก็แบบว่าไม่เห็นอยากเจอกันหน่อยแต่ก็จะมีผู้ชายคนนึงที่ตรงนั้นแต่ก็ไม่ได้ใช่หรอกเพราะมันไม่ใช่ในคนในรูปเลยเขาว่าเดินมานี่ไงผมอยู่ตรงลานพารากอนแล้วครับมันจะมีโมเมนต์นึงที่เป็นอย่างนี้แล้วก็หันมาต่างคนต่างกันมาเจอกันแล้วสบตากันอย่างเงี้ยแล้วก็เราคาดแต่ผมจะไม่เห็นพี่เลยแล้วต่างคนก็ค่อยเดินมาหากันอ่ะฟึบฟึบฟึบแล้วเดินผ่านไปเลยยังไม่รู้แล้วเดินผ่านไปแล้วหายไปเลยและแชทเงียบไม่เคยคือหายเอาเป็นสันรับชีวิตตัวเองไปเลยแต่ว่าเราก็ต้องตอบขอบคุณแอปพลิเคชันสมัยนี้โทรศัพท์มันเห็นหน้ากันได้ใช่ไหมเนี่ยคือมีการป้องกันของฉันเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผู้ชายคนไหนฉันจะขอเปิดกล้องก่อนเหมือนกันว่าพอไม่งั้นน่ะล้างหน้าไหมล่ะมันลุ้นล้างหน้ากับผู้ชายก่อนไหมล่ะมันลุ้นเอาระวังมันทำเหมือนคอลเซ็นเตอร์นะครับที่ปลอมที่เป็นตำรวจAI เป็นตำรวจไอ้ก็ฟอกเงินตั้งไว้สองพันโกนเลยโดนมีด้วยเหรอพี่เด็กพี่นี่โดนคอลเซ็นเตอร์โทรมาอย่างไรคะแจ้งว่าตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็ในยุคสมัยเขามีเรื่องแล้วก็เลิกปัญหาเรื่องการฟอกเงินฟอกเงินคนนี้เขามีเงินในบัญชีอยู่แค่2,000เขาได้โอนไปหมดเลยเพราะว่าเขากลัวว่าเขาจะโดนเรื่องปัญหาเรื่องฟอกเงินแต่เราเคยมีอะไรกับไอ้นี่หรือเปล่าไม่แต่ปัญหาลูกคือมันมีเงินแค่2,000ไงแต่มันกลัวโดนเรื่องฟอกเงินแต่มันกลัวโดนเรื่องฟอกเงินที่เขาบอกในบัญชีมีเป็น10ล้าน100ล้านเขาจะตรวจสอบทรัพย์สินก็บอกว่าจะตรวจสอบทรัพย์สินใช่มันไม่มีทรัพย์สินจะใดๆมันจะโดนเรื่องฟอกเงินมันมีเหลือเงินอยู่แค่2,000มันก็โอนให้เขาเพราะว่ามันกลัวว่าตัวเองจะโดนเรื่องปัญหาฟอกเงินแต่ตัวเองไม่มีเงินอยู่เลยแล้วมันจะมีปัญหาได้อย่างไรอันนี้นี่ฝั่งนี้ครับเคยนัดเยแล้วไม่ตรงปกเคยมีนะครับคุณนึกว่าผ่านไปแล้วนะเคยมีไหมจีบหรืออาบจีบของพี่น้อยตรงปกน้อยอ๋อตรงปกน้อยมาถึงเราอ่ะ
หม่ก็แล้วแต่พี่เคยไปโรงแรมแล้วก็นัดเด็กเด็กมาไม่ตรงปกค่ะวันนั้นน่าจะอยู่กันได้เพราะค่าวินของพี่นั่นแหละแม่งไม่เอาคนละ300 300 300อีเหี้ยไม่ตรงปกทั้งค่ายเลยบอยเป้เข้าใจดีเนาะคำถามต่อไปครับยิ่งดึกยิ่งคึกครับคำถามต่อไปเที่ยงคืนครับดีกี่เที่ยงคืนเคยหรือไม่ยังไงเคยซื้อกินโอ้ยเอามาใหม่ร้านกูเกมอยากยกโอ่งเลยอ่ะร้านกลุ่มนะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เซอร์ไพรส์เหรอร้อนมันร้อนอันนี้เซอร์ไพรส์อันนี้เซอร์ไพรส์เพิ่งรู้จริงเพราะเขาหล่อไงคือแบบเขาเพียบพร้อมทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเคยซื้อกินถึงขั้นที่เรียกว่าโดนหลอกเงินเลยอ่ะโดนหลอกเลยยังไงครับโดนหลอกแบบว่าออกมาจากที่เที่ยวปุ๊บแล้วผู้ชายมายืนเราก็นึกว่าเขามาจีบจริงแล้วว่าเขาอะชวนเราไปอะคือเขาขายเออก็เดินไปกับเขาบอกว่าไปพี่เดี๋ยวไปหาห้องก่อนอะไรเงี้ยก็เดินไปผู้ชายก็บอกว่าเดี๋ยวพี่รอผมตรงนี้นะเหมือนมึงเลยให้กูรอพี่รอผมตรงนี้นะจะเอาเงินผมขอ500มันจะเปิดห้องก่อนกูก็จ่ายเลย500ครึ่งชั่วโมงก็ยังรอนะชั่วโมงครึ่งชั่วโมงมันเมาแบบต่อยู่มันเมาด้วยกูกระวนกระวายเลยนะเริ่มไม่ใช่แล้วมันนานอ่ะก็เลยตัดสินใจแบบกลับเลยแล้วก็รุ่นน้องก็เล่าให้ฟังว่าแม่หนูก็โดนเหมือนกันแล้วมาเจอกันแล้วก็เล่าเหมือนกันยีดันแบบแล้วมึงไปซื้อเออเออน่าจะคนเดียวกันนะแม่ตรงนั้นเลยคนเดียวกันอ่ะคำถามต่อไปครับค่ะคำถามตีหนึ่งครับว้ายในช่วงผีเลยช่วงกลับมาจากร้านเหล้าแล้วแข็งผับปิดกี่โมงคะเคยหรือไม่เคยสวิงไม่อาบดีเอางี้ผมนับเป็นคำถามละตัวเลขเหรอเคยหรือไม่เคยทรีซัมไม่อาบดีทรีซัมอย่าพึ่งหมดอย่าพึ่งหมดเผื่อได้ตักอีกถ้าทรีซัมผมอาบเป็นทรีซัมยังไม่เคยเหรอมีทางเหรอมึงอ่ะเออยันเหมือนฟาร์มจระเข้อ่ะเคยหรือไม่เคยโฟซัมอาไม่อาบโฟผมไม่ได้ไปด้วยนะพี่สาวมีสบู่ไหมโอ้ยทำไมเรื่องกูเยอะจังไอ้เหี้ยฉันไม่ถูกกูก็อยู่ในเหตุการณ์จะไม่ได้อยู่ในดงจระเข้นะก็คือวันนี้กูโดนอกหักอะไรที่กูร้องไห้อ่ะอีหนุ่มเดี๋ยวกูมานะไปเลยไปไหนไป80ซ้ำนี่แหละ80ซ้ำอ๋ออันนั้นไปก่อนม็อบหรือเปล่าจระเข้ 3,000 ค่ะหมดคำถามแล้วครับวันนี้โอ้โหขอบคุณขอบคุณมากเลยค่ะก็นะฮะอันนี้น้องๆเป็นกันเองฮะมาใส่เต็มที่ให้น่ารักมากน่ารักมากก็นะครับใครติดอกติดใจชื่นชอบตามกันไปเลยครับที่ช่อง YouTube นะครับผมเขาก็พับเกย์นะครับแล้วก็มีช่องแยกของแต่ละท่านด้วยเดี๋ยวผมขึ้นให้ทั้งหมดนี่นะครับเขาฝากช่องเด็กพี่ด้วยฝากช่องตัวเองลูกเอาพาวเวอร์เลยฝากช่องตัวเองหน่อยฝากช่องเลยครับ Power Bank ค่ะ Power Bank ค่ะกิริยาใดไม่สมควรก็ต้องขอโทษนะทุกอย่างเป็นเรื่องนะครับต้องทานมาแน่เฮียยกมือไม่อยู่แล้วจัดขอโทษด้วยครับแต่ไม่เป็นไรครับเพราะออนในคุกครับคุกรอบนี้น่าจะเป็นคุกที่อยู่ก่อนแล้วนะคุกที่ติดตลอดชีวิตด้วยพวกเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับThank you.